สวัสดีครับ T3B Review ครับวันนี้ครับวิดีโอสั้นๆครับกับของเล่นชิ้นใหม่ของผมนะครับคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ครับ Ajax 308i Vintage ด้วยจะบอกว่าคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหลายๆคนก็มีแล้วนะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะหาคีย์บอร์ดมาใช้กับแท็บเล็ตนะครับหรือว่ามือถือนะเดี๋ยวนี้สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งจิ้มพิมพ์บนมือถือละแต่ส่วนตัวผมเนี่ยซื้อมาใช้กับตัว iMac นะครับซึ่งจะต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบคีย์บอร์ดสไตล์วินเทจมากๆนะครับก็คือปุ่มแบบกลมๆเหมือนพิมพ์ดีดสมัยโบราณน่ะแล้วเราก็เห็นนะครับต่างประเทศใช้นะครับแล้วก็เหมือนแบบไปดูใน eBay นะอะไรอย่างเงี้ยโหราคามันแพงมากเลยอ่ะประมาณ 4,000 ถึง 8,000 บาทนะครับก็เป็นทรงวินเทจสวยมากๆเลยแล้วก็เฝ้ามองของจีนครับแต่ปัญหาคือคีย์บอร์ดเนี่ยถ้ามันมีแต่ภาษาอังกฤษมาเราพิมพ์ภาษาไทยมันก็พิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้ครับยี่ห้อนะครับ Ajax นะครับผมสั่งมาจาก Lazada นะตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดสไตล์วินเทจครับคือปุ่มกลมแบบที่ผมชอบแล้วก็ออกมามีภาษาไทยแล้วด้วยครับเดี๋ยวแกะกล่องตรงนี้ให้ดูกันก่อนเลยนะนี่โอ้ของจริงมาก็สวยนะเนี่ยนี่ครับเห็นไหมปุ่มเหมือนกับหัวนี่ปุ่มเหมือนพิมพ์ดีดสมัยก่อนเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะครับบนโต๊ะของผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือโอเกอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโอเกอร์รุ่นอะไรเนี่ยนะครับอ้อนะครับโอเกอร์รุ่น K520 นะครับซึ่งก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถามว่าโอเคไหมโอเคเนี่ยเห็นไหมแป้นวงกลมนะครับแต่ที่ผมไม่ชอบเพราะว่าผมชอบแบบคีย์บอร์ดสั้นเหมือนโน้ตบุ๊กแค่นี้ไงครึ่งเดียวนะครับเขาไม่มีไงเขามีแต่ตัวยาวแบบนี้แต่ว่าก็ซื้อใช้ก่อนนะคือจะบอกว่าพวกนี้ราคาไม่ได้แพงนะราคาแบบถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เนี่ย 3-400 นะ 3-400 เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอตัวนี้มันใช้ง่ายคือเราเสียบตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็น Mac นะครับเสียบเข้าไปเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้กับแท็บเล็ตแล้วก็มือถือไม่ได้นะครับต้องใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอย่างเดียวนะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็แป้นพิมพ์นะครับต้องบอกว่าแป้นพิมพ์ตัวนี้สำหรับผมอ่ะปุ่มมันตื้นแล้วก็มันเบียดกันเกินไปนะครับเวลากดบางครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับในการเปลี่ยนปุ่มนะครับให้ปุ่มของ PC นะครับกลายเป็นปุ่มของ Mac ด้วยโอเคครับกลับมาที่คีย์บอร์ด Ajax ของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าซื้อมาเนี่ยคือชอบมากนะครับดีไซน์นะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะตอนนี้เนี่ย Lazada เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่เหลือประมาณ 5-600 บาทเท่านั้นเองนะผมกดมาช่วงที่เป็น11เนี่ยราคาไม่ถึง500บาทนะครับก็ไปติดตามโปรโมชั่นได้เลยเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคือสังเกตว่าปุ่มเขาอ่ะค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ปุ่มสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลทัชชิ่งต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับพิมพ์ดีดสมัยโบราณครับนะพิมพ์ดีดสมัยโบราณถ้าใครเคยเรียนพิมพ์ดีดอายุประมาณผมเนี่ยต้องเคยเรียนพิมพ์ดีดมาอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับแล้วก็การวางเลเยอร์ต่างๆเนี่ยก็จะดีนะแต่ว่าสังเกตว่าเห็นไหมครับเลเยอร์ของมันเนี่ยจะแตกต่างจากคีย์บอร์ดทั่วไปบ้างเหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้เนี่ยผมทำการสลับปุ่มแล้วแต่เดี๋ยวผมจะไปสอนเพื่อนๆวิธีการสลับปุ่มนะครับว่าถ้าเราใช้ Mac เนี่ยเราจะเอาปุ่มคอมมาเนี่ยย้ายมาตรงนี้ได้ไงเพราะตอนเดิมมาเนี่ยปุ่มคอมมาเนี่ยมันจะอยู่แทนกับปุ่มอัลติเนตนะครับมันจะสลับกันนะเดี๋ยวทำการเซตตั้งค่าได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนฝั่งอีกข้างนึงเนี่ยเขาจะมีปุ่มฟังก์ชันมาครับซึ่งบอกก่อนที่ว่าหลังจากที่ผมใช้คีย์บอร์ดมาประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็พยายามเอาคีย์บอร์ดธรรมดานะมาเสียบกับเครื่อง Mac ปัญหาของมันคืออะไรรู้มั้ยปุ่มข้างบนนะครับที่เป็นปุ่มลดแสงเพิ่มแสงหรือปุ่มเสียงใช้งานไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถต่อกับมือถือได้นะครับต่อกับแท็บเล็ตได้นะครับแล้วก็ต่อกับเครื่อง Mac แล้วก็ PC ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูนะสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับให้เพื่อนๆ เปิดตัวที่เป็นบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจะสังเกตว่าของผมเนี่ยเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็จะเห็น Ajax Bluetooth 3.0 ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เชื่อมต่อครั้งแรกนะครับให้กดตัวฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่ม C ค้างไว้นะครับ
แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณบลูทูธมานะครับเราก็จะเห็นสัญญาณบลูทูธนะส่วนคนที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ Mac นะก็กดตามนี้เลยนะครับก็จะมี Android นะครับมี iOS นะครับแล้วก็มี Windows นะครับก็สามารถกดเชื่อมต่อได้แบบเดียวกันโดยใช้ปุ่มฟังก์ชันครับจะบอกว่าหลายคนที่ใช้ Mac อ่ะรำคาญมากๆเลยเพราะว่าปุ่ม Command เนี่ยที่ให้มากับคีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยปุ่ม Command มันจะอยู่สลับกับปุ่ม Alt+Tab นะครับวิธีนะเราสามารถถอดนะครับตัวนี้เราก็ถอดได้นะเนี่ยนะครับถอดออกมาแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะเราสามารถสลับปุ่มนะครับ Alt+Tab นะครับกับปุ่ม Command ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Mac เนี่ยถ้าเป็น PC ปุ่ม Command จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปุ่มเขาเรียกว่าปุ่ม Windows ใช่ป่ะเราก็สลับนะครับเอาปุ่ม Command เนี่ยมาไว้นี่นะครับสลับหน้าตาก่อนนะนะครับปุ่มมันก็จะย้ายมาแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากเราสลับหน้าตาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาเซตอัพนะครับวิธีการเซตอัพเนี่ยให้เราเข้าไปที่คีย์บอร์ดครับแล้วเราก็เลือก Modify Key แล้วหลังจากนั้นครับเราก็แค่สลับนะครับเปลี่ยนปุ่ม Option เป็น Command ครับเปลี่ยนปุ่ม Command เป็น Option ครับกดโอเคแค่นี้เองนะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มและลดแสงหน้าจอนะครับเราก็สามารถใช้ปุ่ม F1 นะครับในการลดแสงนะครับแล้วก็ F2 ในการเพิ่มแสงนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับส่วนปัญหาของหลายๆเครื่องนะครับก็คือพอเรากดปุ่มที่เป็นปุ่มเปิดปิดเสียงลำโพงเนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่ทำงานเห็นไหมนะครับนี่ไม่ทำงานนะสำหรับตัวนี้นะครับให้เรากดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ครับแล้วก็สามารถกดเพิ่มลดเสียงลำโพงได้ครับเห็นไหมเปิดปิดลดเสียงเพิ่มเสียงลำโพงได้สำหรับคนที่ย้ายปุ่มมาเรียบร้อยแบบผมแล้วนะครับเราก็สามารถใช้คีย์คำสั่งลัดได้เลยนะCommand C นะครับแล้วก็ Command V วางแบบวางออกมาวางอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ